สวัสดีค่ะพี่อี้นะคะวันนี้จะมาพูดถึง3เครื่องมือหลักๆนะคะในการใช้สมัครมหาวิทยาลัยจีนค่ะ3เครื่องมือนี้เนี่ยจะช่วยเซฟเวลาเซฟทุกๆอย่างให้น้องมากๆเลยเนาะอันแรกก็เลยก็คือเว็บนี้นะคะก็คือ campuschina org นะคะ เว็บไซต์นี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่รัฐบาลจีนสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะมารวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยจีนให้นักเรียนได้เสิร์ชหามหาวิทยาลัยจีนตามความต้องการของเรานะคะก็ค,คือเราก็สามารถเข้าไปในเว็บนะคะแล้วก็ใส่ระดับการศึกษาที่เราจะเรียนเนาะภาคอินเตอร์หรือภาคจีนสาขาที่เราอยากจะเรียนบางทีก็สามารถเลือกเมืองไปด้วยเนาะคะ่ะแล้วมันก็จะมีรีซอร์ออกมาเลยเวลาว่ามันมีมหาวิทยาลัยบางที่เปิดนะคะแต่ว่า เว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อัปเดตร้0ยเปอร์เซ็เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เราดูในเว็บไซต์นี้แล้วเราก็ต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์มหาหลัยทีหนึ่งว่ามันตรงตามที่เว็บไซต์นี้ไหมแต่มันก็ช่วยสกบลงให้เยอะมากเลยเพราะว่าประเทศจีนมีต้องสองพันกว่าแห่งใช่ไหมคะคือจะถ้าถ้าจะให้เราเข้าไปดูทั้งหมดสองพันกว่าแห่งมันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเว็บไซต์นี้นะคะก็จะสามารถช่วยเซฟเวลาให้เราเยอะเลยค่ะอย่างที่สองนะคะก็คืออันนี้ค่ะ Grammarly ค่ะ Grammarly เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พี่ใช้แบบ ใช้เยอะมากก็คือไม่ใช่แค่ว่าตอนที่เราจะสมัครเข้ามาหาลาัยทตหลังจากที่เราเข้ามาหาลาัยแล้วเนี่ยเราก็ยังจะสามารถใช้เว็บไซต์นี้อยู่เหมือนกันค่ะเว็บไซต์นี้นะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่มาช่วยเราดูก r a ม m a r ภาษาอังกฤษของเราก็คือถ้าสมมติเรากำลังเขียนบทความหรือว่าเรากำลังเขียน เ e อ s o n a l State ท e มนหรืออะไรก็ตามค่ะเราก็สามารถ Copy ไปใส่ในเว็บนี้เลยแล้วก็เว็บนี้เนี่ยก็จะสามารถ run ให้เราได้เลยว่าเราต้องควรจะที่จะแก้ r ก m มา r ของเราตรงไหนได้บ้างแล้วก่อนที่เขาจะแก้ให้เราอะค่ะเราก็สามารถเลือกโทนของเราว่าเราอยากจะให้แบบมันมีความรู้สึกยังไงกับผู้อ่านนะคะแล้วเขาก็จะมีคะแนนให้เราด้วยว่าบทความที่เราเขียนหรือไอเซที่เราเขียนเข้าไปอะคะ่ะมันมีทั้งหมดมกี่คะแนนแล้วสุดท้ายนะคะก็คือแอปนี้ค่ะชื่อแอป HSK นะคะออนไลน์ ก็คือมันเหมาะสนำหรับนักเรียนที่มีวางแผนที่จะไปสอบ HSK แต่ว่ายังไม่รู้ว่าระดับภาษาจีนของเราเนี่ยอยู่ระดับไหนอันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แบบ100%เเซลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็สามารถรู้ได้ว่าเออตอนนี้เราอยู่ประมาณระดับนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่ยังไม่แน่ใจภาษาจีนตัวเองอยู่ระดับไหนเนี่ยมันจะใช้ระบบ AI อะค่ะในการมาช่วยคำนวณว,ว่าเราน่าจะอยู่ประมาณระดับนี้เราก็จะได้รู้ว่าโอเคเราก็สามารถไปลองซื้อหนังสือมาก็ได้มา,มา,มาอ่านหรือว่าทำ mock exam อะค่ะ มันจะมีข้อสอบฟรีเยอะมากบนอินเทอร์เน็ตนะคะลองไปโหลดดูแล้วก็ลองทําดูค่ะอย่าลืมติดตามนะคะเพื่อที่จะรู้เคล็ดลับในการ,รเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าประสบการณ์การเรียนต่อประเทศค่ะ